ันนาวรินทร์ค่ะนิบดำทำเงินล้านส่งมอบผลิตภัณฑ์ไอคลาวมีไวท์ครีมเปลี่ยนคำบูลลี่สร้างเงินล้านเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงค่ะที่เรียกกระแสชนิดสปอตไลท์ต้องส่องมาที่เธอคนนี้ค่ะสำหรับแอนนาวรินทร์ที่ก่อนหน้านี้ค่ะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลถูกบูลลี่ต่างๆนานาค่ะเรื่องที่เจ้าตัวใส่ชุดว่ายน้ำแล้วมีคนตาดีค่ะเห็นว่าขานิบดำจึงกลายเป็นโดนบูลลี่จากชาวเน็ตกันค่ะโดยเจ้าตัวค่ะยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องนี้จริงและได้ลองสรรหาสารพัดวิธีค่ะมาแก้ไขปัญหาตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ผลค่ะจนเจ้าตัวได้ทุ่มทุนทดลองใช้เองค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ไอคลาวมีไวท์ครีมโดยการันตีว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะโดดเด่นในเรื่องสารสกัดค่ะที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับหลายคนได้อย่างแน่นอนค่ะโดยภายในงานค่ะยังได้ยกทัพเน็ตไอดอลคนดังค่ะนำทีมโดยแม่สิตางค่ะไมมิ้นนาราค่ะโมอามีนาค่ะฮิปโปค่ะและพุดเดิ้ลมาร่วมในงานส่งมอบสินค้าไอคลาวมีไวท์ครีมในครั้งนี้ค่ะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่างานนี้อบอุ่นไปด้วยเหล่าตัวแทนดีลเลอร์ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้นักร้องลูกทุ่งแถวหน้าของเมืองไทยค่ะอย่างตั๊กแตนชลดาที่มาร่วมสร้างสีสันความสนุกในงานอีกด้วยค่ะจริงๆวันนี้ไม่ใช่งานเปิดตัวนะคะบอกว่าก่อนว่ามันเป็นงานรับสินค้าแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะจัดเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแต่ว่าแผนไปแผนมามันก็เป็นแบบนี้ค่ะก็คือแผนไปแผนมาเหมือนงานเปิดตัวแน่นอนโอ้จริงๆแล้วงานเปิดตัวตอนที่ทำที่สยามนะส่วนตอนนี้คือเป็นงานรับสินค้าตามปกติที่เราขายของรอบนี้ก็เป็นคีนพาข้างขาหนีบเพราะว่าโดนบูลลี่โดนบูลลี่เรื่องขาข้างขามาเยอะมากคือเราใส่ชุดว่ายน้ำไร้สดมาประมาณเกือบปีเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าขาหนีบเราดำจนวันนึงคือมีคนบอกว่าขาหนีบเธอดำมากก็เลยแบบเออจริงยอมแล้วก็เจ็บด้วยเป็นเลเซอร์ไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ทำไงดีพยายามขัดมาประมาณครึ่งปีแล้วก็ไม่หายพอทาครีมหายเลยจบบ้างของเราไม่ได้พิเศษว่าใครค่ะของเราคือแค่เป็นสารสกัดที่ดีที่สุดที่เราจะหาได้ในราคาที่ถูกที่สุดที่เราจะทำได้ค่ะตัวทานสมินค่ะตัวทานสมินเนี่ยจะเป็นตัวที่ลดการสร้างเม็ดสีผิวแล้วก็ทำให้สีผิวเนี่ยดูสว่างขึ้นด้วยปกติมันจะอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ราคาประมาณ800-900แต่ว่าเรามาขายในราคา186 บาทแต่เราใส่ 3% เลยชอบพี่ตาตั้งแต่แบบไลฟ์เหตุผลชอบมาตั้งนานแล้วชอบมานานมากอนาจะเปิดแบบเวลาบอกว่าไลฟ์สดอะไรเงี้ยขอเปิดเพลงพี่แตนก่อนอันดับแรกขอเพลงพี่แตนมันเป็นแรงบันใจให้อนาทำงานตลอดเวลาแล้ววันนี้พี่อนาของไงก็สองรอบเลยนะแล้วจะไล่ตื่นอ่ะเพลงเธออ่ะวันที่พี่เออ่ะซื้อลิขสิทธิ์ให้อ่ะหนูน้ำตาคอนั่งร้องไห้อ่ะนี่ไงพี่เอกับพี่ยิปต้องบอกว่าเนี่ยพี่เอเนี่ยสารฝันให้กับกระเทยทั้งประเทศจริง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 พี่เอรู้ป่าวว่าที่ผ่านมาพี่เอจะให้อะไรใครไม่รู้แต่หนูว่าพี่เอทำวันนี้ดีที่สุดแล้วมันให้ความสุขกับทุกคนวันนี้เป็นถือว่าเป็นวันดีมากๆเลยนะคะที่ตั๊กแตนมีโอกาสได้มาคือเราเห็นตัวแทนมาวันนี้เรารู้เลยว่าอุ๊ยอนาคตปังแน่นอนรู้สึกดีใจไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าพี่แอนนาแบบชื่นชอบเพลงตั๊กแตนอะไรอย่างเงี้ยขนาดเราไปสัมภาษณ์รายการจำได้ไหมจำได้รายการคุยกันอ่ะเนาะคุยแทบโชว์อ่ะเลยหันหน้ามองเราแบบเสียดายเรามีเวลาคุยตั๊กแตนน้อยมากใช่ๆวันนั้นแต่ติดงานด้วยนะคะปื้มบอกเลยว่าปื้มมากแล้วแบบยังคิดอยู่เลยว่าเดือนหน้ามีงานอีกไหมสักรอบไหมล่ะแล้วก็จัดแล้วตั้งแต่ไหนอีกรอบเดือนหรอทุกเดือนใช่ไหมไปคุยพุดเดิ้ลคุยพุดเดิ้ลว่าไงป้าถ้าเราจ้างเขามานั่งไลฟ์ร้องเพลงในไลฟ์สดมันจะแปลกไหมไม่แปลกไม่แปลกดีมากๆเลยเพราะว่านี่ก็ชอบอยู่แล้วชอบสนุกชอบขายของอยู่แล้วค่ะเกิดขึ้นกับตัวเองตรงๆเลยแล้วพอแก้อะไรปัญหาได้ก็มาขายสุดท้ายนะเรื่องผลิตภัณฑ์นั้นไม่อยากขายนะพูดตรงนะมันแค่ถ้าใครขาหนีบดำข้างขาไฟไหม้แบบรอยไหม้อ่ะมันก็จะดีขึ้นแล้วมันอาจจะหายคือแค่นี้เลยจบเราไม่อยากขายมากเพราะเรารู้สึกว่าแค่ใช้ดีและเห็นผลมันก็จบแล้ว